อันนี้เดี๋ยวอาจจะอยากอธิบายนิดนึงแล้วกันนะคือมันค่อนข้างมีปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างแล้วกันยกกรณีนี้เลยเรื่อง EMP เรื่อง EMP ใช่ไหม EMP ผมเซตไว้แล้วว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาอยู่ในหมวดหมู่การแก้ไขปัญหามันไม่ใช่เกมเพลย์เกมเพลย์มันเป็นเรื่องรองที่เขาจะเอาไปประยุกต์ใช้คนดูเข้าใจใช่ไหมผมก็เลยอยากจะฝากไปถึงพวกแบบส้นตีนนะกูบอกว่าปากกระบอกเสียงไม่ใช่ทุกอย่างเว้ยควยเข้าใจปะแล้วผมก็เริ่มที่จะหมดความอดทนไปเรื่อยๆแล้วอันนี้ผมพูดจริงๆ EMP เอาไว้ใช้แก้ปัญหาส่วนรวมไม่ได้ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนใครเข้าใจใช่ไหมครับไม่ได้ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนใครเนาะผมเห็นแบบพวกติ่งบางติ่งเนี้ยเออะโทษกูเออะโทษกูบอกทำมาทำไมทำมาแล้วแบบเนี่ยวิธีการเล่นก็เปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นก็เปลี่ยนแปลงก็เข้าใจอะเนาะสมองหมาปัญญาควายสมองหมาปัญญาควายตั้งแต่เอา EMP ลงเนี่ยการชนไม่มีสำหรับคู่ที่ใช้งานไม่มีเลยนะครับมึงเอาความคิดที่ว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยคือถ้าให้พูดจริงนะน้องกูอะช่วงแรกๆอาจจะยังไม่เข้าใจหรอกแต่พอมันเล่นไปเดี๋ยวมันก็เข้าใจแต่พวกมึงอะเป็นเหี้ยอะไรพวกมึงเป็นเหี้ยอะไรเออเป็นเหี้ยอะไรมึงทำเหี้ยอะไรก็ไม่ทำห่วงความเจริญไปวันๆอะเอาอันนี้พูดจริงนะสำหรับพวกติ่งนะติ่งโง่ๆหลับหูหลับตาไม่ขึ้นอะไรเสียเปรียบเสียผลประโยชน์เหี้ยนู่นนี่นั่นแม่งแซะแม่งด่าแม่งลำเละพ่อมึงเหอะน้าสวัสดีครับน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมึงกำลังทำให้คนที่เขาแบบพยายามที่จะทำทุกอย่างอ่ะอึดอัดเว้ยเนาะไอ้พวกติ่งนรกเฮงซวยเหี้ยอะไรพวกเนี้ยติ่งแล้วด่าไม่เลือกที่ด้วยนะถ้ามันมีปัญหาก็เอา EMP ออกไปเลยก็ได้ไม่ได้ซีไม่ได้สีนะเดี๋ยวเราออกให้ด้วยเอาไหมคือทำไมอ่ะเห็นไอ้ก๊อฟไม่ได้เล่นพอเห็นไอ้ก๊อฟไม่ได้เล่นแล้วก็มาลำกูมาโทษกูเนี่ยนะพวกมึงแม่งส้นตีนจริงๆกูพูดเลยไอ้เหี้ยพวกติ่งเหี้ยพวกเนี้ยกูว่าความอดทนกูสูงนะช่วงเนี้ยความอดทนกูสูงจัดๆเลยนะยอมให้พวกมึงมาแบบมาแซะมาด่าเหี้ยอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ที่ต้องการให้รถมันพังเร็วก็เพราะว่าให้มันขับออกให้เร็วที่สุดกูไม่ได้เอามาเอื้อประโยชน์ใครเว้ยเข้าใจป่ะไม่ใช่ว่าทุกๆเรื่องก็จะโยนขี้มาให้กูสวัสดีครับสวัสดีครับน้าว่าไงหนูอกหักอีกแล้วนะเอาไปอกหักอะไรบ่อยๆขนาดนั้นฮะอะไรนะนะเราไปอกหักอะไรบ่อยขนาดนั้นเนี่ยอาภัพรักนะนะไม่น่าใช่อาภัพรักเอาไม่เอาคิดมากไปเปล่าเองอะฮะคิดมากไปเปล่าเองอะอะไรนะนะเองคิดมากไปหรือเปล่าบอกว่าไม่น่าใช่นะนะอย่าไปตั้งเป้าว่าจะต้องแบบมีแฟนสิใช้ชีวิตให้มันมีความสุขก็พอเดี๋ยวไว้คุยกันนะเจษได้ครับนะไม่มีฟ้องคุยเลยทั้งนั้นอะไอ้เหี้ยน่าเบื่อชิบหายจริงกูเริ่มไม่อยากจะทำอะไรแล้วอะคือพอพี่มึงไม่ได้เล่นคนที่พวกมึงชื่นชอบไม่ได้เล่นเสียประโยชน์นิดนึงก็นะก็โทษนู่นโทษนี่โทษไปเรื่อยไอ้เหี้ยโทษไปเรื่อยอ่ะจริงๆมันทำให้กูอึดอัดแล้วกูเกลียดจะทำแล้วด้วยเนี่ยจริงๆอ่ะ
เบื่อชิบหายแล้วเนี่ยเรื่องทุกอย่างเลยนะก็มาจบที่กูอีกไอ้ตำรวจมัลติเวิร์สตำรวจมัลติเวิร์สไอ้มีแก๊งนึงมาโวยวายบอกเนี่ยทำไมตำรวจต้องใช้วิธีการเล่นแบบเก่าทำไมไม่แบ่งเขตเหมือนเดิมทำไมไม่แบ่งเขตเหมือนเดิมเป็นเพราะโอเวอร์กลับใช่ไหมพูดคำนี้เลยนะเป็นเพราะโอเวอร์กลับใช่ไหมก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงคือพูดทุกอย่างได้ด่าทุกอย่างติเตียนได้หมดเนาะไม่ได้ดูสภาพความเป็นจริงเลยว่าตำรวจแม่งหายไปเกินครึ่งตำรวจที่มัลติเวิร์สหายไปเกินครึ่งตำรวจที่มัลติเวิร์สหายไปเกินครึ่งกูก็เลยต้องรวมกำลังเข้ามาเล่นแบบเดิมก็บอกไปแล้วว่าถ้าเกิดว่ากูจัดการอะวิธีการอะกูแก้ไปเรื่อยๆกูไม่ได้แบบต้องมานั่งฟิกว่าเฮ้ยมันต้องเอาแบบนี้รูปแบบนี้รูปแบบนี้เดิมๆนะเข้าใจใช่ป่ะคือบางทีแบบเชื่ออะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ยอมรับอะไรคุณน้าสวัสดีครับไอ้เหี้ยทำมาคือบอกผมบอกเลยนะไอ้3อย่างที่อัพมาล่าสุดคือผมกั้นใจมากผมตัดสินใจเลยว่าผมจะไม่คุยกับใครผมจะทำเลยผมจะทำเลยเพราะว่ามันเป็นปัญหาคาราคาซังแล้วก็คนเขาพูดกันว่ามันไม่มีทางแก้ได้หรอกเรื่องรถชนนะผมก็ต้องมานั่งฟังคำแบบนี้เหรอว่ามันแก้ไม่ได้ที่มันแก้ได้อะทั้งที่มันแก้ได้แค่กูตัดสินใจอะว่ากูจะทำอะแค่นั้นอะแต่ถ้าถามว่าผลมันเป็นยังไงผลมันแก้ได้เรื่องรถชนอะมันถ้ามันจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอย่างการลดวงลดเวลาลงอะไรเงี้ยมันยังพอทำได้เข้าใจใช่ไหมไม่ใช่ว่าไอสัตว์มึงแบบจะเอาให้ได้ตามที่แบบติ่งแตดสแคสต้องการทุกอย่างเวลามึงดูเนี่ยมึงเชื่อในตัวพวกน้องๆกูดิน้องกูมันเล่นได้อยู่แล้วอะน้องกูมันหาทางได้อยู่แล้วไอ้พวกเฮี้ยนี่มันฉลาดมึงเข้าใจป่ะไอ้ก๊อฟไอ้แบงค์ไอ้โบ้ยเทนเฮี้ยไอ้เฟิร์สเฮี้ยอะไรพวกเนี้ยไอ้พลฉลาดใจหาไอ้อ้วนอย่างเงี้ยอ้วนโอเวอร์อย่างเงี้ยทุกคนอะหาทางเล่นได้อยู่แล้วมึงแค่เชื่อใจมันไม่ใช่ว่าไอ้เจออะไรสะกิดนิดนึงคุยเจออะไรสะกิดนิดนึงด่าเรื่องนู่นเรื่องนี่เฮี้ยอะไรก็โยนมาที่กูอีกซวยมีแต่ซวยกับซวยไม่มีคุยอะไรดีเลยเฮี้ยแม่งเลยเดี๋ยวต้องไปจัดการเรื่องตำรวจมัลติเวิร์สอีกเนาะเขากำลังน้อยลงเขามาขอคำปรึกษาพี่ก็เลยแบบคิดว่าการแบ่งเขตมันควรจะเอาออกก่อนเพราะว่ามันเหลืออยู่แค่30กว่าคนเองตำรวจที่มัลติเวิร์สอะแล้วแบ่งเขตไปอะแล้วบางที30คนนี่คือจำนวนรันนะแต่ถ้าเกิดว่าสมมติแบ่งเขตขึ้นมาอยู่ข้างบนล่างอย่างละ9อะครึ่งละ9อะมันจะไปทำงานยังไงอะเฮ้ยเวลาทำอะไรคิดหน่อยดิก่อนจะพูดออกมามึงนึกภาพตามนะจริงแล้วในขณะที่กูเฮ้ยกูทำเพื่อส่วนกลางเว้ยกูทำส่วนกลางเลยคือไม่ได้อิงกับใครอ่ะแม้กระทั่งน้องกูเองกูยังไม่สนใจอ่ะกูทำเพื่อให้มันบาลานซ์อ่ะรักษาให้มันบาลานซ์อ่ะรักษาทุกอย่างให้มันบาลานซ์อ่ะไอ้เหี้ยต้องมานั่งแก้นู่นแก้นี่แล้วไปชอบนี่มันไม่ใช่หน้าที่กูนะเว้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเวลาด่ากูสาดเสียเทเสียไอ้สัตว์ใช่ไหมด่ากูด่าสาดเสียเทเสียพอถึงเวลาจริงๆกูโดนเนี่ยเงียบกันหมดจริงเรื่องแม่งตลกนะพอถึงเวลากูโดนอ่ะเงียบกันหมดไม่มีใครพูดเชี่ยเลยแต่บางอย่างอ่ะไอ้เหี้ยคือกูเห็นแล้วว่าแม่งแบบแม่งไม่ใช่แล้วแม่งไม่ใช่เรื่องที่แม่งแบบดีละไม่ใช่เรื่องที่ดีที่มันจะเกิดขึ้นละอ่ะกลับกันมีนู่นมีนี่โผล่ขึ้นมาปกป้องโพทงโพเทคจนกูเอื่อมอ่ะตอนเนี้ยพูดตรงๆเลยเอื่อมแล้วก็เริ่มจะตัดสินใจแล้วว่ากำลังคิดว่าจะไม่ทำละก็ส่งงานต่อให้น้องละเวลามีปัญหาเวลาโดนไอ้เหี้ยกูอยู่คนเดียวเว้ยใช่ปะล่ะแต่กับคนอื่นโดนอ่ะมันคนละเรื่องกับที่กูโดนเลยนั่นแหละแล้วกูก็ไม่รู้ว่ากูจะทำไปเพื่อเหี้ยอะไรละสวัสดีครับกูไม่รู้แล้วนะว่ากูจะทำไปเพื่ออะไรทุกวันเนี้ยเนี่ยตอนนี้ยังหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้นะว่าทำไปเพื่ออะไรเจอจนเอือมแล้วตอนนี้เจอจนเอือมแล้วไม่รู้เหตุผลแล้วว่าทำไปเพื่ออะไรทั้งหมดเนี่ยยิ่งประสบยิ่งพบเจอแต่ละเรื่องนี่มันยิ่งทำให้กูแบบรู้สึกแบบว่าฟอร์วอดวะคือตอนนี้เป็นห่วงวะน้องๆที่เล่นแบบน้องๆที่เล่นแบบดีเล่นนู่นเล่นนี่ทุกอย่างแบบเวลาพูดเราฟัง
คิดตามเข้าใจอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็เป็นห่วงอะมันน่าหนักใจนะเว้ยคนดูเดี๋ยววันนึงอะคนที่มาทําแทนกูก็น่าจะเข้าใจเองแหละกว่าจะประคับประคองแต่ละแก๊งให้มีความเข้าใจที่ดีกว่าจะช่วยเหลือให้อยู่กันรอดอะโหมันลําบากนะเว้ยทางเดินเหี้ย3ปีอะทางเดินเกือบ3ปีอะมันยากนะเว้ยจะต้องทําควบคู่ไปกับการทําทุกอย่างด้วยโอ้โหตึงมือจริงก็เวลานอนมาแรกอะปากกระบอกเสียงอะไม่ค่อยมีเว้ยมีแต่ปากกระบอกปืนอะพอได้ปะเป็นไงคำคมเป็นไงคำคมได้อยู่ไหมได้อยู่ไหมสงสารตัวเองตอนนี้เริ่มสงสารตัวเองแล้วเล่นก็ไม่ได้เล่นต้องมานั่งบีบตัวเองเพื่อเป็นมาตรฐานชุมชนอีกต้องมานั่งบีบตัวเองให้ไม่ได้เล่นเพื่อเป็นมาตรฐานแต่ก็สุดท้ายก็ผลคือมีค่าเท่าเดิมเฮี้ยอะไรเฮี้ยก็โยนมาที่กูอีกหาเวลาว่างๆไปจับพุงโอ้ยไม่เอาอะโปรเจกต์ UG ยังรันต่อไหมต้องทำส่วนอื่นก่อนครับเดี๋ยวอธิบายเรื่อง Undergaard ก่อน Undergaard เนี่ยที่ผมเบรกไว้ยังไม่ทำเนี่ยเพราะว่าผมต้องเซตตำรวจกับหมอให้มันคงที่ก่อนครับเพราะถ้าเกิดว่าตำรวจกับหมอมีปัญหาเนี่ย Undergaard อย่าเพิ่งคิดจะเปิดเลยมันจะวุ่นวายมากๆเข้าใจใช่ไหมผมถึงโยกไปจัดการสัดส่วนอื่นก่อนคืออันเดอร์การ์ดมันมีไว้เพื่อประชาชนครับมันมีไว้เพื่อประชาชนให้ประชาชนได้มีทางเลือกที่จะเล่นนะเนาะมันทำแน่ครับแต่ว่ารอให้ตำรวจกับหมอนิ่งก่อนคือคนดูดิสัดส่วนที่ต้องจัดการก็ต้องจัดการให้มันเรียบร้อยกันเว้ยแล้วก็เหนื่อยที่จะต้องมานั่งพูดกับใครแล้วแล้วกูก็ไม่ใช่เป็นที่รองรับอารมณ์ใครอะโวยวายแบบคิดจะโวยวายก็โวยวายคิดจะโวยวายก็โวยวายเฮียทุกวันนี้อยู่ได้ด้วยความเข้าใจนะจริงๆอ่ะเข้าใจว่าแต่ละคนเป็นไงแต่แม่งกลับกันไอ้เฮียแม่งไม่เข้าใจเลยแม่งไม่มีความเข้าใจเลยถึงบอกไงเราใช้ความเข้าใจได้เว้ยมันอยู่ในสัดส่วนของตัวเราเว้ยแต่ตัวคนอื่นเราบังคับเขาไม่ได้ว่าจะให้เขาคิดยังไงนักโทษเทแล้วมันมีปัญหาใช่ไหมมันก็เวลามีอะไรใหม่ๆอ่ะเนาะเวลามีอะไรใหม่ๆมันไม่ใช่ปัญหาแล้วมันติดขัดความนี้อย่าเปิดมากๆเลยนะมันจะช่วยรักษาบาลานซ์เมืองได้แต่ว่าต้องจัดการกับหมอตำรวจกันนะตำรวจก็ไม่ได้นิ่งมันเป็นอย่างนี้แหละเว้ยแล้วก็เป็นมาโดยตลอดเว้ยส่วนเรื่องต่อจากนี้ก็ไม่รู้แล้วไอ้เหี้ยจะทำได้ใครจะทำได้ใครจะทำไม่ได้กูไม่รู้แล้วแต่ตอนกูทำกูก็ทำตอนนี้เต็มที่แล้วเฮ้ยทำไมเกาะนาโนใส่ไม่ได้วะกูทำไม่ได้เต็มที่แค่นี้ไอ้เหี้ยต้องมานั่งรับผิดชอบรับจบทุกเรื่องมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะต้องทำละไอ้สัตว์โหลติดต่ออะไรครับเนี่ยมาเอาโซฟาไอ้เอาไอ้มาเอาไว้เบที่ฟ้าเหรอครับที่โซฟาเฉยๆครับฟ้าเราคือใครคือพี่คันดี้ครับโซฟาคันดี้แคนดี้ใช่ครับจะไปครับมาแป๊บนึงนะแม่แล้วก็ย้ำอีกเรื่องนึงฮะมัลติเวิร์สอะคือทำความเข้าใจนิดนึงนะพูดออกมาได้ไงวะพอโอเวอร์กับไอ้เหี้ยตำรวจมันไม่พออยากจะให้เข้าใจจริงๆตำรวจมันไม่พอเว้ยมันเลยต้องกลับไปเป็นแบบเดิมปวดกระบาลจริงๆกับคนที่มีลักษณะความคิดแบบนี้ขอบคุณค่ะชอบไปตีปากฉลามแดงครับว้าปากฉลามแดงสักตัวขอบคุณครับโอเคครับไม่รู้จะคุยรู้เรื่องวะนะตอนนี้อยากอยู่ที่ไหนก็ได้เว้ยที่กูไม่ได้อยู่คนเดียวอะเฮียความรู้สึกแม่งพุ่งจัดตอนเนี้ยพุ่งแบบอยู่คนเดียวทำทุกอย่างคนเดียวอะไรเงี้ยรับผิดชอบคนเดียวจบคนเดียวเจ็บคนเดียวอะไรเงี้ยเนี่ยแต่นี่คือความรู้สึกที่แบบเจอมาตลอดมันอาจจะถึงเวลาแล้วก็ได้นะใช่ป่ะอาจจะถึงเวลาแล้วมันอาจจะถึงเวลาแล้วที่ที่นี่
จะไม่มีกูเฮ้ยอะมันถึงเวลาแล้วที่จะปล่อยให้เด็กรุ่นใหม่เข้ามาจัดการใช่ไหมเราอาจจะเป็นยุคเก่าที่ตกรุ่นแล้วเว้ยมือไม่ถึงพอไปไหนกันดีคะคุณนาอ๋ออีสัตว์ยิงมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเอามึงมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะหนูขึ้นมาต้องนานแล้วเอ้าก็คุณนาขึ้นหนูก็กระโดดขึ้นตามมาไงมันติมันเกินมือผมเว้ยเรื่องมันติมันเกินมือผมไปแล้วผมอยู่ไม่ได้สองที่อ่ะแล้วตอนนี้ผมก็แบบสถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดมากเพราะว่าพวกมึงหลายๆคนอาจจะเห็นปัญหาออกทรงออกสื่อเล็กๆน้อยๆแต่ว่ากูได้รับปัญหาเยอะกว่านั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องสองเรื่องที่พวกมึงรับรู้มาเนี่ยตอนเนี้ยมันเจ็บมาโดยตลอดเว้ยมันเจ็บมาโดยตลอดทำนู่นทำนี่จนตกเลยตอนเนี้ยแย่แล้วไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรแล้วตอนนี้หาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้เว้ยกูมีคำตอบให้กับทุกเรื่องเว้ยแต่ไม่มีคำตอบให้ตัวเองว่าทำไปเพื่ออะไรมึงอยู่ไหนเนี่ยสวัสดีครับมึงอยู่ไหนเนี่ยทำอะไรอ่ะเก็บแอร์ดอกบ้านอยู่ครับคุณน้ากำลังจะว่างแล้วครับเหรอใช่ครับคุณน้าอยู่ไหนครับมึงอยู่บ้านเหรอตอนนี้อยู่บ้านชลศักดิ์ครับคุณน้าอ๋อโอเคน้าอยู่ไหนครับอยู่ในเมืองเนี่ยเดี๋ยวไปหาครับคุณน้าครับหาอะไรเล่นโอ้ยไม่มีอารมณ์จะเล่นอะไรเลยครับชีวิตอยู่กับความเคยชินไงชีวิตอยู่กับความเคยชินอะไรเฮี้ยๆโยนมาให้กูให้หมดไอทำพวกเฮี้ยเนี่ยไม่เคยเหนื่อยนะผมบอกไว้ก่อนทำเฮี้ยพวกเฮี้ยเนี่ยไม่เคยเหนื่อยเว้ยแต่ทำทีที่เริ่มรู้สึกเหนื่อยใจอะเฮี้ยอะไรก็พังผมพูดเลยถ้าเริ่มมีคำว่าเหนื่อยใจอ่ะอันนั้นอ่ะเริ่มไม่ดีละเริ่มไม่ดีละ